เงินหนึ่งหมื่นเฟสสองมาแล้วนะคะและรอบนี้ก็จะเป็นของกลุ่มผู้สูงวัยนะคะหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยไปปราศัยบนเวทีที่อุดรน,นะคะก็เลยทําให้ทางด้านของคุณพิชัยรัฐมนตรีคลังค่รับลูกเลยนะคะเตรียมเสนอหลักการแจกเงินหมื่นเฟสสองผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปค่ะและยืนยันไม่ซับซ้อนกับกลุ่มเปราะบางค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหาวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณปราศัยบนเวทีที่จังหวัดอุดรว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินหมื่นเร็วๆนี้คุณพิชัยก็เลยบอกว่าเฟสที่1นเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ให้เป็นเงินสดไปแล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแต่หลังจากนี้เนี่ยก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะมีจํานวนไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง มีปัญหาสภาพคล่องดังนั้นเนี่ยเราก็จะคัดคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนถามไปว่าคาดว่าเร็วที่สุดเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นายพิชัยบอกว่าเดี๋ยวจะนำหลักการเข้าหารือกับคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกอดงำเข้าที่ประชุมครมวิธีทำนั้นเนี่ยไม่ยากค่ะ ถามต่อไปจะไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเปราะบางในเฟสแรกใช่หรือไม่นายพิชัยบอกว่าไม่ซ้ําหรอกค่ะเพราะต้องอยู่ในรายชื่อที่เรากําหนดไว้ส่วนจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยเนื่องจากจํานวนคนไม่เยอะไม่กี่ล้านคนก็จะใส่เงินไปตามความเหมาะสมที่จําเป็นส่วนเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ค่ะมีความจําเป็นเพราะว่านอกจากการเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อีก2ออย่าง1คือให้ประชาชนมีช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐได้อย่างถาวรในอนาคตแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะค่อยๆพัฒนาไป ออสอ2อประชาชนเกจากคุ้นเคยค่ะ กับการใช้เงินดิจิทัลและโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยถามต่อถึงมาตรการลงทุนค่ะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายพิชัยบอกว่าการลงทุนมาตรการใดที่จําเป็นสําหรับประเทศเนี่ยเราจะแผ่วลงไปในช่วง20ปีที่ผ่านมาวันนี้คุยถึงปัญหารู้เรื่องแล้วแล้วก็มีความพร้อมต้องดูองค์ประกอบที่สนับสนุนด้วยผู้สื่อข่าวพยายามถามค่ะอีกประเด็นเรื่องของคณะกรรมการสัรหาที่รายงานถึงการสรรหาประธานคณะกรรมการธน าแห่งประเทศไทยแล้วหรือ,อยังเนี่ยนะคะนายพิชัยบอกว่าไม่ทราบค่ะ